สวยจนต้องขยี้ตาอมราอัศวนนหน้าใหม่สวยพริ้งไม่อยากจะเชื่ออายุ87แล้วเรียกว่าเป็นที่ฮือฮามากๆหลังจากที่มีการแชร์ภาพของนักแสดงรุ่นใหญ่อมราอัศวนนนางเอกในตำนานเจ้าของฉายาเอลิซาเบธเทเลอร์เมืองไทยในวัย87ปี หลังจากที่ตัดสินใจทำสัญญกรรมดึงหน้าเป็นของขวัญให้กับตัวเองจนหลายคนเห็นแล้วร้องว้าวเห็นแวบแรกแล้วจำแทบไม่ได้เพราะดูสวยเปล่งปลั่งจากที่สวยอยู่แล้วก็ยิ่งสวยอ่อนกว่าไวัยไปอีกโดยปุ้ยพิมวลวันพิธีกรชื่อดังได้โพสต์ภาพของอมาราอัศวนรพร้อมกับบอกเล่าไว้ว่าคุณอมารา สวานนเลือกให้ของขวัญตัวเองด้วยการดึงหน้าในช่วงสูงวัยในแบบที่ลูกหลานไม่ต้องห่วงได้ตรวจเช็คสุขภาพชุดใหญ่ก่อนการผ่าตัดมีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลอย่างใกล้ชิดสวยแบบปลอดภัยในวัย87ปีคุณอมาราในวันนี้ไม่น่าเชื่อว่าอายุ87เพราะยังคงมีสุขภาพแข็งแรง เดินเหินคล่องแคล่วและวันนี้สวยสมวัยมากจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเคที่ปุ้ยดูแลค่ะสำหรับอมราอัศวานนเป็นนางงามและนักแสดงหญิงลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเจ้าของฉายาเอลิซาเบธเทเลอร์เมืองไทยเป็นบุตรคนโตในจำนวนสามคนของหลวงประเจิดอักษรลักษ์สมโพศอัศวานน์กับมาดามยอเฮสจอจด ชาวฝรั่งเศสโดยตอนอายุ17ปีอมราอัศวนนน์ได้เข้าประกวดนางสาวไทยเมื่อพศออ2496ได้ตำแหน่งรองอันดับ4และเป็นผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาล1954ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานับเป็นสาวไทยคนแรกที่เข้าร่วมประกวดนางงามจักรวาล